ทุกคนครับวันนี้วันที่2แล้วแม่แสนดีเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในข้อกับมีนาแล้วนะครับรอคอยกันไม่นานสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าน้องมีนาของเราเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยครับหลังจากที่คุณหมอได้ลองสังเกตพฤติกรรมจากเมื่อวานวันที่11ธันวาคม2566คุณหมอและพี่ควานเนี่ยเลยตัดสินใจเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมก็คือให้มีนากับแม่แสนดีทันทีครับจุดเริ่มต้นวันนี้ก็คือเริ่มต้นจากด้านนอกของข้อก่อนเหมือนกับเมื่อวานเลยครับซึ่งยังมีระยะห่างระหว่างแค่รั้วกั้นข้อเท่านั้นเองครับน้องสามารถยื่นงวงไปแตะกับแม่แสนดีได้วันนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับวิถีชีวิตของน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นั่นเรียบร้อยเลยบอกเลยนะครับว่ามันคือช่วงเวลาของความสุขจริงๆครับเด็กน้อยพลัดหลงจากดงใหญ่ย้ายไปอยู่กระบกผู้ถูกเลี้ยงดูด้วยความรักและความเอาใจใส่วันนี้กับเส้นทางชีวิตใหม่มันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับเพราะสัญชาตญาณของน้องก็คือน้องเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในสายสัมพันธ์เดียวกันน้องมีนาต้องเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตครับพี่แอวันนี้ทำไมทุกคนใจดีจังเลยอะคะเอาของกินมาล่อมีนาเยอะมากเลยอะค่ะดีจังเลยแต่ว่าไม่มีเงาะไม่มีพับไม่มีแอปเปิ้ลเลยอะแม้ถ้ามีแล้วก็จะอวดได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยมีนาครับหมอเขาปรับลดน้ำหนักหนูอยู่นะลูกหนูยังไม่ได้อ้วนสักนิดหน่อยนึงค่ะแต่หมอบอกว่าอ้วนหนูต้องเชื่อหมอสิคะเชื่อก็ได้ค่ะก็แค่อยากกินแต่อดทนได้อยู่ค่ะพี่แอดมีนาเป็นน้องพี่แอดนะมีนาเนี่ยต้องเก่งอยู่แล้วค่ะดีมากๆเลยครับมีนาว่าแต่ว่าตื่นเต้นไหมจะมีแม่แล้วนะเนี่ยพี่แอดเนี่ยนั่งลุ้นทุกวันเลยจริงๆค่ะมีนาก็ตื่นเต้นพี่แอดแม่มีนาตัวใหญ่มากๆเลยค่ะนั่นสิครับก่อนหน้านั้นพี่แอดเห็นมีนาเนี่ยมีนาโตไวจังเลยพอมาวันนี้เห็นแม่แสนดีของหนูเนี่ยหนูกลายเป็นเด็กเบบี๋ไปเลยอ่ะมีนาไม่อ้วนด้วยใช่ไหมล่ะคะคนละเรื่องอย่าเปลี่ยนเรื่องเราเนี่ยคุยกันเรื่องแม่อยู่นะคิดถึงแอปเปิ้ลกับลูกพับอ่ะพี่แอดมีแต่กล้วยดูสิคะมีนาเนี่ยหวานอยู่แล้วกินกล้วยก็จะหวานขึ้นไปอีกสงสารหนุ่มๆในคชบาลค่ะสงสัยพอเห็นมีนามองจนตาช้ำกันไปเลยค่ะเวอร์จริงๆเราน่ะมีนาทุกคนครับมีนาไม่ได้ตื่นกลัวอะไรเลยนะครับลองสังเกตดูสิครับมีนาเขาเก่งจริงๆครับเธอเนี่ยเป็นเด็กที่นิ่งมากว่าจะว่าอะไรเงี้ยแบบ
หลังจากนั้นกระบวนการต่อมาก็คือนำแม่แสนดีเข้ามาอยู่ในครอบกับน้องมีนาพอแม่แสนดีเข้ามามีนาเนี่ยมีอาการตกใจนิดหน่อยนะครับน้องวิ่งหนีแต่ก็มีพี่ต้ามีพี่ควานช่วยกันครับช่วยลดอาการตื่นตระหนกให้น้องได้หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการปรับพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันก็เกิดขึ้นครับหลายๆคนช่วยกันหาวิธีเพื่อให้มีนาเนี่ยเข้าหาแม่แสนดีต้องให้เวลาน้องสักระยะหนึ่งก่อนนะครับมีนาเขาไม่เคยรู้จักช้างครับซึ่งเราเนี่ยต้องสอนเขาพูดกับเขาอธิบายเขาเราใช้เวลาพักใหญ่เลยครับมีนาเขาก็เริ่มปรับตัวได้เราเห็นโซ่ที่คล้องขาแม่แสนดีอยู่ใช่ไหมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความปลอดภัยให้กับน้องมีนาด้วยนะครับเพราะว่ามีนาไม่เคยอยู่กับใครแม่แสนดีก็ยังไม่สนิทกับน้องมีนาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเดี๋ยวหมอกับควานก็จะพิจารณาให้ถอดโซ่ออกนะครับภาพที่เกิดขึ้นวันนี้มีนาได้อยู่ใกล้กับแม่แสนดีแต่ว่าน้องยังประหม่าอยู่เขายังไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยกำลังทำให้เขาอยู่มันคืออะไรครับการเดินไปเบียดแม่แสนดีค่อยๆแตะค่อยๆถอยมันคือพฤติกรรมประหม่าและกลัวครับนอกจากนั้นเนี่ยพี่ๆเนี่ยยังเอางวงของน้องเนี่ยไปแตะนมแม่ด้วยครับแล้วก็บอกด้วยถ้อยคำว่านมแม่หนูนะมีนาดูดได้นะการเข้าเต้าของมีนาเนี่ยจะสำเร็จไหมเราทุกคนไม่ทราบเลยครับวันนี้ทีมงานเขาเริ่มทำแล้วครับหวังว่าถ้าแม่แสนดีเปิดใจแล้วมีนาตอบรับสายสัมพันธ์นั้นเราก็คงจะได้เห็นมีนาเข้าเต้าเพื่อดูดนมแม่แสนดีนะครับสรุปว่าช่วงเช้ามีทิศทางที่ดีครับการปรับพฤติกรรมเริ่มเห็นผลดีขึ้นทั้งแม่แสนดีและก็น้องมีนาเราติดตามรอดูกันต่อไปเลยนะครับว่ามีนาจะแสดงอะไรให้แม่แสนดีดูบ้างรู้สึกว่าแค่เริ่มต้นเนี่ยก็วุ่นวายขึ้นมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เกือบจะคว่ำกระมังโชว์แม่ซะแล้วดีนะครับที่พี่เขาห้ามไว้เกือบไปแล้วงานนี้แม่แสนดีก็คงได้แค่คิดในใจนี่เราได้ลูกลิงหรือลูกช้างมาดูแลกันเนี่ยภารกิจแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับทุกคนช่วงนี้เรามาร่วมกันส่งใจช่วยลุ้นให้แม่แสนดีน้องมีนาและทีมงานทำสำเร็จไปพร้อมกันเลยนะครับ
้